เส้นทางรักโตไร้เปิดใจเลือกวันคริสต์มาสเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานโตเปิดใจทำไมเลือกของไร้แต่งงานในวันคริสต์มาสเผยประโยคที่พูดขอแต่งงานซ้อมมาหลายวันอยากวันนี้เป็นวันที่มีความหมายอีกครั้งหลังจากนี้แพลนแต่งงานปีหน้าได้เลิกเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทุกคนทราบแน่นอนเป็นเซอร์ไพรส์ยามเช้าของแฟนข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ทางช่อง3จริงๆเมื่อนักร้องดังโตศักดิ์สิทธิ์ได้คุกเข่าขอไร้พิทยาธารแต่งงานกลางรายการท่ามกลางครอบครัวของฝ่ายชายทีมงานเรื่องเล่าและผู้ชมทางบ้านที่ร่วมเป็นสักขีพยานรักและร่วมแสดงความยินดีไปด้วยต้องบอกว่าเป็นซีนแห่งความประทับใจซีนน้ำตาไหลไปตามๆกันเลยซึ่งหลังจากนั้นโตและไบรท์ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการครอบครัวบันเทิงออนไลน์โดยโตบอกว่าที่เลือกวันนี้เพราะเคยเจอกันครั้งแรกเมื่อปี2003จากนั้นก็ไม่เจอกันอีกเลยและกลับมาเจอกันที่เรื่องเล่าเช้านี้ที่คิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้เพราะวันก่อนเฟซบุ๊กเด้งเตือนขึ้นมาเมื่อ9ปีที่แล้วเราไปออกรายการในวันคริสต์มาสยังมีภาพกับไบรท์อยู่เลยและวันนี้คือที่เดียวกันวันเดียวกันแค่ผ่านไป9ปีเท่านั้นเองครับนอกจากนี้โตยังบอกอีกว่าอยากให้มีโมเมนต์นี้อีกครั้งพร้อมกับบอกด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าบางอย่างอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่มีบางอย่างที่ไม่เคยเปลี่ยนไปแต่กลับมั่นใจเรื่องราวของเราเริ่มต้นที่นี่เราได้คบกันจึงอยากเอามาเริ่มต้นที่นี่อีกครั้งผมอยากขอขอบคุณรายการเรื่องเล่าเช้านี้ขอบคุณพี่ยุทธขอบคุณทุกคนที่รักและเอ็นดูเราสองคนทุกเช้าไบรท์จะตื่นมานั่งอ่านข่าวเจอทุกคนทุกคุณคือญาติผู้ใหญ่ของเราสองคนขออนุญาตญาติผู้ใหญ่จากวันนี้ผมอยากให้ไบรท์ตื่นมาเจอผมเป็นคนแรกขอบคุณไบรท์ที่ทำให้ผมเป็นคนดีขึ้นในทุกวันไม่ว่าจะเจออะไรจะอยู่เคียงข้างอย่างนี้ตลอดไปด้านว่าที่เจ้าสาวไบรท์ได้เผยความรู้สึกทั้งน้ำตาเอ่ยขอบคุณโตที่อยู่เคียงข้างตลอดขอบคุณในทุกอย่างที่โตทําให้รวมถึงวันนี้ด้วยคือในหลายๆเป็นช่วงที่ยากลําบากของไบรท์พอสมควรโดยเฉพาะเรื่องของคุณแม่ที่ไม่สบายเขาจะคอยอยู่ข้างๆตลอดคอยให้กําลังใจจะอยู่ข้างกันตลอดไปรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโชคดีค่ะปิดท้ายโตศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเรื่องแต่งงานปีหน้าคงได้แจ้งอย่างเป็นทางการสิ้นสุดการรอคอยโตเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอไบรท์แต่งงานกลางรายการน้องไบรท์อวยพรวันเกิดโตกับภาพวันแรกที่เจอกันถึงตอนนี้15ปีแล้วดิวอริสราเปิดตัวแฟนใหม่โชว์ความหวานในวันคริสต์มาสอีฟไม่ปล่อยให้สงสัยการนานสำหรับนางร้ายหน้าเป๊ะอย่างดิวอริสราหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกจับตาว่าเลิกกับแฟนหนุ่มเบนเดมอนที่เคยติดแฮชแท็กรูปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเคทมาตลอดแล้วหรือไม่หลังจากเห็นทั้งคู่อันฟอลโล่ไอจีกันแถมยังมีรูปดิวไปโผล่ในสตอรี่ของหนุ่มคนใหม่ควงกันไปเที่ยวทะเลด้วยและในช่วงคริสต์มาสอีฟ24ธันวาคมที่ผ่านมาก็ได้เห็นโมเมนต์หวานหวานที่ดูเหมือนจะเป็นการเปิดตัวแฟนใหม่ของดิวอย่างเป็นทางการเพราะดิวได้ประกาศความหวานลงโซเชียลอย่างชัดเจนซึ่งเป็นภาพที่ดิวกำลังถือช่อดอกกุหลาบสีแดงช่อใหญ่พร้อมกับแคปชั่นสั้นๆว่า All I want Christmasis you แถมยังติดแท็กหนุ่มคนใหม่ไว้ด้วยและเมื่อส่องอินสตาแกรมของฝ่ายชายก็ดูเหมือนจะหวานไม่เบาเหมือนกันเพราะลงภาพบรรยากาศดินเนอร์สุดหรูสุดโรแมนติกพร้อมรูปคู่นั่งแนบชิดกับดิว
ซึ่งทางคู่ก็มีการมอบของให้กันน่ารักเรียกว่าเปิดตัวหวานมากทำเอาวันคริสต์มาสกลายเป็นสีชมพูไปเลยเดือดมากแม่ดิวอริสราปล่อยภาพใส่บิกินี่สุดแซ่บติดกล้องแตกดิวอริสราปังอีกแล้วใส่ชุดว่ายน้ำส่งยิ้มกระชากใจแต่ละท่าโพสช่างกินขาดจริงๆดิวอริสราชี้แจงแล้วกรณีโพสต์ข้อความแปลกเผยถูกแฮกจากผู้ไม่หวังดีน้องอาเธอร์คุกเข่าให้ดอกไม้ตองภัครไมค์เห็นแววจีบสาวแต่เด็กน่ารักและมีสไตล์ตั้งแต่เด็กจริงๆสำหรับน้องอาเธอร์หลานชายตัวน้อยของแน็กชาลีไตรรัตน์แต่ความคิดนั้นโตเป็นผู้ใหญ่มากเรียกว่าตามทันนะแน็กทุกมุกแถมเดี๋ยวนี้ยังฉายเดี่ยวออกงานเองได้ด้วยเป็นหนุ่มน้อยที่มีความมั่นใจแต่เด็กและล่าสุดกับภาพคลิปที่เห็นเลยว่านอกจากน้องอาเธอร์จะฉายแววหล่อตั้งแต่เด็กแล้วยังเห็นแววจีบสาวเป็นแล้วด้วยกับคลิปที่เห็นน้องอาเธอร์คุกเข่ามอบช่อดอกไม้ให้กับพี่คนสวยอย่างตองภัครไมค์เรียกว่าเล่นใหญ่ไม่มีเขินอายแถมอยู่เป็นเรียกว่าพี่ตองด้วยนะตัวแค่นี้แต่เก่งมากแฟนคลับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่แถวนั้นส่งเสียงกรี๊ดกราดเชียร์น้องอาเธอร์คนน่ารักกันใหญ่เลยแน็กชาลีงานเข้าถูกจู่โจมถึงเป้ากางเกงอาเธอร์ตอบชัดเจนโตขึ้นอยากเป็นคนรวยโหดมันฮาน้องอาเธอร์โชว์ถอนฟันหน้าสดสดแน็กชาลีเห็นแล้วยังอึ้งเปิดชีวิตแอนจักรพงศ์สตรีข้ามเพศที่รวยติดอันดับ3ของโลกเผยโฉมคนรวยใจสุดหล่อแอนจักรพงศ์สตรีข้ามเพศที่รวยเป็นอันดับ3ของโลกแถมควงหนุ่มโคตรหล่อเคิร์ฟบอลแดดอวดความสวีทกลางรายการปังสุดหยุดไม่อยู่แล้วจริงๆสำหรับแอนจักรพงศ์จักราจุธาทิพย์บอดี้สตรีข้ามเพศพันล้านที่ฮอตสุดๆกับการสร้างปรากฏการณ์เปิดชีวิตที่ต้องต่อสู้จากศูนย์จนรวยล้นฟ้าเรียกว่านาทีนี้เปิดไปช่องไหนก็เจอแต่คอนเทนต์ของ JKN ยึดทุกหัวหาดงานนี้ CEO อย่างแอนจักรพงศ์ก็เลยรวยและติดอันดับเศรษฐีหุ้นอันดับที่149ของประเทศไทยและถือเป็นข้ามเพศที่รวยอันดับหนึ่งในประเทศไทยและอันดับหนึ่งในเอเชียและเป็นอันดับ3ของโลกล่าสุดได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการต้มยำอมรินทร์ผลิตโดย CHANGE 2561พร้อมเปิดชีวิตแอนจักรพงศ์สตรีข้ามเพศที่รวยเป็นอันดับ3ของโลกแถมควงหนุ่มหล่อเคิร์กบอลแดดอวดความสวีทกลางรายการแต่คนนี้ยังไม่ใช่พ่อของลูกล่าสุดแอนจักรพงศ์ถูกจัดให้เป็นสตรีข้ามเพศที่รวยติดอันดับที่3ของโลกจากนิตยสารชื่อดังและพูดได้ว่าเป็นคนไทยคนเดียวที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นเพราะที่เหลือเป็นอเมริกาหมดเลยแอนจักรพงศ์เป็นคนไทยคนแรกและคนเอเชียด้วยก็ต้องขอบคุณนิตยสารฟอร์บด้วยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราทำคือเราต้องถ่อมตัวนะแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของการทำงานและวิสัยทัศน์ที่เราต้องก้าวต่อไปมันหยุดตรงแค่จุดนี้ไม่ได้ตอนที่ข่าวประกาศชื่อออกมาเราก็ตกใจเหมือนกันนะคะเรารู้ล่วงหน้าไหมเขามีการติดต่อเรามาหรือเปล่าที่เราจะได้รางวัลนี้แอนจักรพงศ์ไม่มีเลยค่ะมีอินเตอร์วิวแต่ต้องบอกก่อนว่า JKN คือบริษัทติด200บริษัทที่ติด The Best to Wonder of Asia อยู่แล้วในปีนี้พอประกาศออกมาปุ๊บคือผลกำไรรายรับรายได้ของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งพอเขาเห็นแล้วอันนั้นคือชัดเจอแต่พอมาถึงตัวแอนเองเขาก็มาอินเตอร์วิวแล้วท้ายที่สุดพอเขาไปประมวลเรื่องทรัพย์สินเงินสดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ตัวหุ้นที่ถืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและนอกประเทศเลยจัดให้เราติดเป็นอันดับที่3ส่วนอันดับที่1เป็นเจ้าของโรงแรมอายุประมาณจะ70แล้วส่วนคนที่2เป็นนักวิทยาศาสตร์อายุประมาณ60
กว่าก็เป็นคนอเมริกาเหมือนกันส่วนคนที่4คือคนที่สร้างเดอะแมทริกทุกครั้งที่แอนจักรพงศ์ไปที่ไหนต้องมาเป็นขบวนมีคนติดตามแล้วคนที่มากับเขาคือมาทำงานทุกคนมีหน้าที่ปกติแล้วเคลื่อนขบวนกี่คนแอนจักรพงศ์ปกติแล้วมาประมาณ 7-10 คนคือช่างแต่งหน้าทำผมคือคนละ1แล้วใช่ไหมคะแล้วเสื้อผ้าเลขาที่มาช่างกล้องส่วนตัวแล้วก็ทีมโซเชียลแต่ถ้ามีงานอีเวนท์ที่เพิ่งจัดที่สยามพารากอนก็ต้องมีบอดี้การ์ดอีกประมาณ8คนตรงจุดนี้แล้วการจัดงานของเราคือเราไม่เคยจ้างออร์แกไนซ์นะเราทำเองหมดเลยเพราะเป็นบริษัทในเครืออีกบริษัทที่เราทำเพราะฉะนั้นเราเลยกลายเป็นคนที่ต้องคิดงานเยอะมากใช้พลังเยอะมากแล้วไหนต้องเลี้ยงลูกเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะถึงได้เจอเพราะภารกิจมันเยอะไงแต่ในความเป็นแม่ค้าแม่ทัพแล้วก็เป็นแม่แอนของแฟนคลับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องการคนรอบข้างที่มาซัพพอร์ตบทบาทของเราไม่งั้นพูดตรงๆใครจะไปทำยังไงไหวหมดแรงแล้วแค่คิดวิสัยทัศน์ทุกคนต้องการเราหมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการคนที่มาคิดงานให้เป็นทีมเดียวกับเราก็ไม่ได้เวอร์วังแต่เป็นเรื่องจริงสำหรับคนที่ทำงานบริหารงานปีหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นล้านถ้าไม่มีคนรอบกายข้างนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงบางเรื่องบางเรื่องเราก็ให้คนบางคนทำส่วนเราก็ทำในส่วนที่สำคัญจริงๆเก็บพลังไว้แบบนั้นแต่ใครจะเชื่อว่าเป็นเจ้าแม่ความงามทุกอย่างรูปเรื่องความงามทุกเรื่องแต่ใครจะเชื่อว่าแต่งหน้าเองไม่เป็นแอนจักรพงศ์หัวเราะแต่งไม่เป็นเลยเพราะเราเพิ่งจะมาเป็นผู้หญิงเต็มตัวนี่2ปีกว่าเองนะรองพื้นได้เท่านั้นเขียนคิวอะไรไม่เป็นเลยแค่รองพื้นทาลิปสติกแล้วก็ทำงานเลยนอกนั้นทำอะไรไม่เป็นเลยเคยลองแต่งเองนะออกมาเป็นผีเลยเพราะเราไม่มีเวลาคิดเรื่องการแต่งหน้าโน้นนั่นนี่เผื่อที่จะแต่งหน้าไม่มีเวลาเลยจริงๆคือทำไมรู้ไหมเข้าเวลาที่เราตื่นมามีคนเตรียมชุดให้ขึ้นรถปุ๊บนอนแล้วคือช่างแต่งหน้าแต่งให้เราบนรถเลยเพราะเราจะแต่งหน้าแต่งตัวบนรถตลอดเวลาในการแต่งหน้าก็ครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีแล้วแต่ว่าไปช่องไหนไปเจอลูกค้าที่ไหนคนไหนพอเราลงจากรถคือเราต้องสวยไปแล้วเพราะรถที่เรานั่งคือก็มีครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็เลยต้องมีคนดูแลบริการเราหมดบางครั้งต้องบอกว่าเรามีภารกิจเยอะเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็เลยคิดว่าใจเย็นไปก่อนแล้วค่อยไปเรียนแต่งหน้าทีหลังก็เรียนจากช่างแต่งหน้าเราเองก็เรียนแบบเบสิกไปปรากฏว่าผู้ชายที่เขาอยู่กับเราคือบอกให้เราพักหน้าไปเลยไม่ต้องแต่งเขาบอกว่าผิวเราก็สวยอยู่แล้วเราไม่ต้องแต่งเลยเวลาที่เราไม่ออกสื่อไม่ไปไหนอยู่บริษัทคือไม่แต่งหน้าเลยนั่งทำงานอย่างเดียวเพราะที่บริษัทเขาต้องการแม่ทัพเขาไม่ได้ต้องการนางงามมานั่งเป็นซีอีโอบริษัทเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สมองใช้พลังในการที่จะให้บริษัทมีการก้าวหน้าเจริญเติบโตไปเยอะๆเพราะฉะนั้นที่เราจะแต่งหน้าทำผมคือไปงานหรือมีแขกเท่านั้นพอแต่ใครบอกว่าสวยๆปรากฏว่าที่ผ่านมาคือไม่มีความมั่นใจจมูกแอนจักรพงศ์ใช่ค่ะก็ไม่มีอะไรมากก็ไม่ได้ไม่ถึงกับไม่มีความมั่นใจนะแต่คนจะชอบวิพากษ์วิจารณ์ว่าตรงนั้นเพิ่มหน่อยสิตรงนี้เพิ่มนิดนึงสิก็แล้วแต่คนแต่ถ้าถามถึงความพึงพอใจในความสวยของตัวเองเท่าที่จะเป็นแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรบ้างที่คนไม่ชอบหรือว่าเราคิดว่ามันไม่ถูกใจ 100% นะคะอย่าไปเสพติดสัญญกรรมแค่เสพติดความสวยก็พอคือ
สวยในแบบฉบับของเราใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่มันก็แบบอะไรที่เขาจะพูดก็ปล่อยเขาไปเถอะมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกใครจะพูดอะไรก็ปล่อยไปเถอะถ้าเราพึงพอใจในความงามของเราแล้วเสพติดความสวยของตัวเราเองเท่านี้พอแล้วแล้วเราก็ดูแลรูปร่างหน้าตาผิวพรรณคือเราจบและนิสัยมารยาทคือองค์ประกอบด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าดิฉันไม่เสียความมั่นใจค่ะเพราะฉะนั้นที่มีข่าวว่าคุณแอนกำลังจะบินไปยกเครื่องยกหน้าใหม่อีกรอบไม่จริงใช่ไหมแอนจักรพงษ์ก็โควิดคงไปไม่ได้แล้วข้อที่หนึ่งยังไม่ได้มีแผนอะไรคนก็เขียนกันไปเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าจะไปทำจริงๆบอกได้เลยว่าโรงพยาบาลให้เราฟรีอยู่แล้วแต่อยากจะพูดตรงนี้ประกาศไปเลยว่าเราซื้อโรงพยาบาลสัญญกรรมแล้วในเมืองไทยเดี๋ยวจะประกาศไตรมาสที่หนิงซื้อทั้งโรงพยาบาลเป็นสัญญกรรมทั้งหมดตั้งชื่อเป็นบริษัท JKN Aura จำกัดเพราะตอนที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโรงพยาบาลที่เกาหลีคือรายได้ที่เขาได้รับคือ9หลักเลยแล้วคือเราไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แต่เราเป็นนักธุรกิจเราจึงมาเปิดเป็นของเราเองและนำศิลปินดารามาร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะเมื่อสักครู่ช่วงแรกพูดถึงลูกๆทั้งสองแอนดรูว์แองเจลิก้าเป็นยังไงบ้างเคิร์กบอนแดดผมรักและชอบเป็นลุงของพวกเขาแต่ว่าใครจะรู้ว่าในอนาคตผมอาจจะเปลี่ยนสถานะไปเป็นพ่อของพวกเขาก็ได้แอนจักรพงษ์ตอนนี้บอกเลยนะไม่ให้คำสัญญาอะไรกับใครทั้งสิ้นสำหรับดิฉันทุกคนคือสถานะเท่ากันหมดแต่ทุกคนรักดิฉันก็พอและให้ลูกเรียกว่าลุงเพราะจะไม่ให้ใครเรียกเลยนะว่าเป็นพ่อเพราะว่าแม่ยังไม่แน่ใจเลยแต่ถ้าแม่ประกาศปุ๊บคือจะเหลือแค่คนเดียวแต่ตอนนี้สี่คนแรกคืออังกฤษคนที่สองเยอรมันคนที่สามตุรกีคนที่สี่ก็คือเขาเป็นคนเยอรมันคนรอบตัวของมีแต่สไตล์ที่หล่อๆแบบนี้แล้วมีไหมที่เราจะหลงเขาแล้วมีใครไหมที่เป็นพิเศษแอนจักรพงษ์เพราะเราชอบผู้ชายโคตรหล่อก็หลงทั้ง4คนแต่ถ้าถามว่ามีหลงใครเป็นพิเศษไหมพูดตรงๆมันมีอยู่แล้วแต่บอกไม่ได้ว่าใครแต่ถามนิดว่าในที่สุดแล้วเราจะเลือกไหมแอนจักรพงษ์เลือกแค่เหลือแค่คนเดียวพอไม่เกิน 4-5 ปีเพราะลูกจะรู้เรื่องแล้วแล้วเราอยากให้ลูกเราเป็นคนตัดสินด้วยว่าใครคือคนที่เขาชอบและเราก็ต้องดูว่าเขาเข้ากับลูกเราไหมแต่คือเขาเล่นกับลูกเราดีมากเลยนะเข้าที่เข้าทางคือดีมากแอนดรูว์แองเจลิก้าคือชอบเขามากแล้วคือที่บ้านเราจะพูดกัน3ภาษาภาษาไทยอังกฤษเยอรมันเพราะลูกของเราทั้งคู่เป็นเยอรมันแล้วคุณพ่อคุณแม่ของเราก็ช่วยดูแต่ที่สำคัญเลยนะผู้บริหารพนักงานที่บริษัทช่วยกันออกความคิดถึงกับโหวตกันเลยนะคะเคิร์กเขาน่ารักมีระเบียบวินัยพอคุยถึงพี่หมีคือปวดหัวอะไรอย่างนี้คนนั้นเขาจะแบดบอยเถื่อนๆเขาเป็นคนรูปหล่อจนนิสัยเสียง่ายแต่เราก็บอกกับทุกคนนะคะเพราะเราต้องอยู่กับพวกเขาในระยะยาวว่าถ้าทุกคนปฏิบัติตัวไม่ดีคือฉันมีวันที่เทพวกเธอนะเราประกาศกับทุกคนแล้วคือที่สำคัญทุกคนไม่คุยกับมีพี่น้องขาวต่อยกันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือต้องแยกกันทำงานเวลาไปไหนต้องไปรถคนละคันเคิร์กบอนแดดบางครั้งก็รักกันบางครั้งก็เกลียดกันคือผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่การแข่งขันเพราะผมชนะแล้วเพราะผมเป็นเจ้าของพี่ชายของผมจะอิจฉาก็ได้แต่ผมไม่ใส่ใจแอนจักรพงษ์เรารู้สึกว่าผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ์เลือกต้องมีสิทธิ์ออดิชั่นคือถ้าเราแต่งงานไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่าไม่ชอบสามีคนนี้เลยเราจะแต่งไปทำไมแล้วอีกอย่างคือถ้าอยู่กันไป3ปี7ปีเวลาเลิกกันผู้ชายอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ผู้หญิงเวลาถูกทิ้งแล้วรู้สึกยังไงแอนจักรพงษ์
เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้หญิงที่ต้องยืนหยัดให้ได้ด้วยตัวเองเลี้ยวดูได้ด้วยตัวเองแล้วก็คือเป็นผู้นำท้ายที่สุดแล้วผู้ชายจะเดินมาให้เราเลือกไม่ใช่ให้เขาเลือกเราแต่เราต้องเลือกผู้ชายได้สามารถรับชมรายการต้มยำอมรินทร์ผลิตโดย CHANGE2561 ย้อนหลังได้ทาง YouTube